สูตรกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งแบบง่ายๆจากของใช้ในครัวเรือนเพี้ยอ่อนหรือเพี้ยแป้งนี้นะครับอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพืชของเราทำให้ต้นพืชเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตจะมีการแคะแกนแล้วก็ไม่น่ารับประทานทำให้ผลผลิตของเราเสียหายวิธีการทำนะครับตำกระเทียมก่อนใช้กระเทียม1หัวตำให้ละเอียดดึงเอาคุณสมบัติในกระเทียมออกมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นทำการแช่น้ำแล้วก็กดให้จมน้ำประมาณ 2-3 นาทีจะเอาส่วนที่เป็นกากเนี่ยออกซึ่งเราจะได้น้ำกระเทียมที่มีกลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนมากใส่ในกระบอกฉีดพ่นเติมนมลงไปนะครับ100มิลลิลิตรปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนำไปใช้งานได้เลยตัวอย่างการใช้งานในวันนี้นะครับเราจะใช้ป้องกันและกำจัดเพี้ยอ่อนเวลาเขาเข้าทำลายเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในส่วนล่างของใบทำให้พืชผักของเรารวมไปถึงไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยโดนดูดน้ำเลี้ยงไปทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยไม่ดีถ้าเป็นผักเนี่ยมันจะไม่น่ารับประทานเลยเพราะมันมีตัวเพี้ยอ่อนติดไปด้วยถ้าเราเห็นตัวแบบนี้นะครับเราควรที่จะฉีดให้โดนตัวไปเลยหรือจะใช้เป็นวิธีการป้องกันและขับไล่แมลงอย่างอื่นก็ได้นมจืดเป็นสารจับใบแล้วก็เป็นอาหารสำหรับพืช